ท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกิจการร่วมค้าสานีและ ABSS พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแกนตี้เครนไฟฟ้าเพิ่มศักยภาพการให้บริการสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายและลดมลพิษท่าเรือกรุงเทพถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยจึงมีการเปิดตัวปั้นจั่นพลังงานไฟฟ้ายกตู้สินค้าชนิดเดินบนรางหมายเลข33และหมายเลข34สู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกปั้นจั่นรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการยกและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าช่วยลดเวลาการขนถ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของท่าเรือขณะเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตครับก็การจัดงานวันนี้นะครับก็เป็นงานที่เราเปิดตัวเรื่องของแกนตี้เครนนะครับหรือปั้นจั่นนะครับซึ่งตัวปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าก็ใช้สำหรับในการยกขนตู้สินค้าจากเรือเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่ฝั่งนะครับเพื่อที่ถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องจักรที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งปั้นจั่นตัวนี้นะครับก็มาทดแทนเครื่องจักรเครื่องปั้นจั่นเดิม2ตัวที่ครบกำหนดไปนะครับก็ในการติดตั้งเครื่องปั้นจั่นนี้เนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะปั้นจั่นที่จะต้องออกแบบวางแผนนะครับไว้ล่วงหน้านะครับเราก็ใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยนะครับปีเศษแล้วก็เราออกแบบเพื่อที่จะให้เหมาะสมนะครับกับการใช้การยกขนที่ท่าเรือกรุงเทพซึ่งจะหมายถึงต้องถูกหลักวิศวกรรมด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนด้านในแง่ของการขนส่งทางด้านโลจิสติกด้วยเพื่อให้ปั้นจั่นนี้นะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ปั้นจั่นที่เป็นเครื่องจักรชุดใหม่เนี่ยก็ถือเป็นปั้นจั่นที่จะนะครับลดในเรื่องของการปล่อยเรื่องมลพิษนะครับก็คือการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะคือไม่มีแล้วก็เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมทั้งในแง่ของการนำเครื่องมือนะครับเครื่องจักรที่ทันสมัยมาสับสนเนี่ยครับเป็นเครื่องจักรนะครับโดยเอาดิจิตอลเทคโนโลยีวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาใช้ควบคู่กับการเลือกเครื่องจักรที่ช่วยลดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้เป็นท่าเรือสีเขียวหรือกรีนพอร์ตควบคู่ด้วยนะครับก็เป็นการส่งเสริมในรัฐบาลเรื่องการลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรียกว่าดีคาร์บอนไดเซชันนะครับที่เราเองก็เป็นในกรอบที่จะต้องการลดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นศูนย์นะครับในอนาคตอันใกล้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนะครับมาตรการในการที่จะสนับสนุนนะครับโดยการที่จะช่วยนะครับลดนะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นมลพิษขณะเดียวกันควบคู่กับมีประสิทธิภาพเพื่อให้การยกขนมีความคล่องตัวรวดเร็วนะครับต้องถือว่าน้ำหนักเนี่ยคือน้ำหนักที่รองรับเนี่ยตู้สินค้าคือตู้หนักก็คือ40เมกะตันเนี่ยสามารถขนได้แต่สำคัญในการยกขนเนี่ยหัวใจมันคือเรื่องความปลอดภัยนะครับในเมื่อความรวดเร็วนะครับมีขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพขึ้นความปลอดภัยในการยกขนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือการที่การยกขนนั้นนะครับก็เป็นการเรื่องการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาก็ประหยัดพลังงานนะครับก็ลดเรื่องของเสียอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วการยกขนก็คือเป็นการยกขนตู้สินค้านะครับที่สามารถยกนะครับตู้นะครับสินค้าได้เหมือนปกติทั่วไปนะครับถือมีความสำคัญครับเพราะว่าต้องเรียนครับว่าปั้นจั่นในการยกตู้สินค้าเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าการที่เอาเครื่องปักปั้นจั่นตัวใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยหัวใจคือการประสิทธิภาพคือความรวดเร็วนะครับความรวดเร็วที่ว่านะครับเมื่อความรวดเร็วก็จะทำให้การยกขนเนี่ยจำนวนได้มากขึ้นเมื่อจำนวนได้มากขึ้นก็เท่ากับว่าต้นทุนนะครับในการบริหารจัดการนะครับการขนสินค้าเนี่ยนะครับก็จะต่ำลงขณะเดียวกันเมื่อประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจอันนึงก็คือการที่เราต้องเน้นเรื่องการส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่กันเพราะฉะนั้นการที่ออกแบบเครื่องจักรให้รองรับในการทำงานให้เหมาะสมกับท่าเรือกรุงเทพในขณะเดียวกันก็นะครับส่งเสริมรักษาสุนนะครับนโยบายทั้งนโยบายรัฐะนโยบายในภาพรวมของทั่วโลกด้วยนะครับในการที่จะมุ่งให้ท่าเรือกรุงเทพเราเป็นท่าเรือสีเขียวที่ปลอดเรื่องมลพิษแล้วก็ส่งเสริมภาคธุรกิจโลจิสติกทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เป็นหัวใจของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราครับก็เป็นการยกขนในการจำนวนนะครับที่ว่าให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับให้ดียิ่งขึ้นปกติแล้วเนี่ยปั้นจั่นนะครับในการยกขนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของเวลาหรือในแง่ของความปลอดภัยตัวนี้เราเน้นนะครับในเรื่องของการยกขนที่ความรวดเร็วที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็จะสามารถคอนโทรลนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นครับ
ถ้าเทียบกับตัวเก่าที่ใช้กับตัวใหม่เนี่ยค่ะมันทำให้เราผลได้เร็วขึ้นประมาณกี่นาทีกี่วินาทีมาบอกก็อาจจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 10% นะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่ประหยัดพลังงานการลดคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราให้หัวใจให้ความสำคัญนะครับก็ถือว่าการที่ปั้นจั่นเองเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ยกนะครับเมื่อยกตู้สินค้าสิ่งสำคัญก็คือตู้สินค้ามันก็ไซส์เนี่ยเป็นไซส์แซนด์ดาแต่การยกขนนั้นทำยังไงที่จะสามารถยกขนแล้วเน้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการคือเนื่องจากการคำนวณหลักวิศวกรรมเนี่ยในการขนเรื่องเครื่องมือเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขนเนี่ยนะครับที่เร็วขึ้นและที่สำคัญกว่าความเร็วขึ้นก็คือความแม่นยำอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เครื่องจักร2ตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องจักรล่าสุดนะครับของที่ทางการท่าเรือเรานะครับจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะว่าการยกขนปกติหัวใจของปั้นจั่นเนี่ยนะครับรายได้ต่อตัวเนี่ย 200,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเครื่องจักรเกิดเสียหรือไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันก็จะมีคอสที่เกิดขึ้นและ2ก็คือว่านะครับเมื่อเรามีรายได้ที่ดีขึ้นการประหยัดที่ดีขึ้นและก็การส่งเสริมเรื่องของตัวไม่มีพลวัตนะครับมันก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นประโยชน์นะครับต่อในแง่ของการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็ภาพรวมแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ทุกท่านอาจจะกังวลไว้การทำดังกล่าวทำให้เกิดเรื่องของมลพิษหรือไม่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับจุดของเริ่มต้นของการที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะครับต่อวันครับต่อวันครับมาตามโปรเจกต์นี้จะมีเพิ่มอีกต่อวันต่อตัวนะครับมาตามโปรเจกต์เปลี่ยนเครนที่มีเพิ่มอ๋อเครนนี้คือเครนที่เป็นตัวทดแทนนะครับคืออันเดิมเนี่ยนะครับคือเมื่อครบกำหนดประสิทธิภาพมันก็ดรอปมันก็ไม่สามารถขนได้ตามมาตรฐานนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆที่เราตักความสำคัญนะครับเลยเวลาก็เหมือนปลดระวางนะครับเราก็เอาเครื่องจักรตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมาทดแทนในตำแหน่งเดิมครับก็ ABSS กับซานี่นะครับเราเป็นกิจกรรมร่วมค้านะครับที่เข้ามาร่วมทำในโครงการนี้ของการท่าเรือนะครับก็ ABSS เราได้รับความไว้วางใจจากซานี่นะแล้วก็ท่าเรือโดยเฉพาะซานี่เนี่ยเขาแต่งตั้งเราเป็น Exclusive Distributor นะครับให้บริการทั้งเรื่องของเครื่องจักรของเขาในส่วนของ Port Machinery นะครับแล้วก็เรามีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากรนะครับเรื่องของบริการหลังการขายนะครับโดยที่เรานำเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ที่เราเน้นคือเรื่องของการส่งมอบอย่างตรงเวลานะครับก็ต้องการให้โปรเจกต์นี้สำเร็จไปด้วยดีอย่างของการท่าเรือครับโปรเจกต์นี้เราใช้ตัวที่ไม่ใช่พวกเรื่องเชื้อเพลิงนะครับเป็นเรื่องของการไฟฟ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรพวกนี้มันก็จะซัพพอร์ตเรื่องของกรีนพอร์ตที่ทางท่าเรือเขาอยากทำด้วยนะครับก็มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถทำในเรื่องของออโตเมชันก็คือไม่ต้องมีคนขึ้นไปขับเลยก็ได้นะครับสามารถที่คอนโทรลจากคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับหรือสั่งการจากระบบคอสตัว terminal operating system เข้ามาได้เลยแล้วก็ทำให้การทำงานรวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับเราก็จะมีเรื่องของ preventive maintenance นะครับที่เข้ามาดูเป็นตามรอบนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของตัวสายสลิงที่โยงลงมาครับมันก็จะมีรอบการใช้งานอย่างเช่นแสนรอบนะครับแสนรอบคือการขึ้นลงตู้1ครั้งนับเป็น1รอบนะครับตัวนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการมอนิเตอร์จากตัวsystem maintenance ได้นะครับมันก็จะมีเรื่องของ P alert แจ้งเราล่วงหน้าได้ครับในส่วนของ ABSS เนี่ยเรามีประสบการณ์ทางด้านเรื่องของ Auto ID เรื่องของ Barcode เรื่องของ RFID นะครับแล้วก็เรื่อง Warehouse Management นะครับเรามีระบบของเราเองนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเองมากกว่า30ปีนะครับรวมถึงเราก็มีsolution เกี่ยวกับที่เป็นอยู่ใน international อย่าง Kerber Warehouse Management นะครับแล้วเราก็ต่อยอดไปเรื่องของASIS นะครับเรื่องของ Automation นะครับ Automatic Retrieval System นะครับในเรื่องของการทำงานทำให้ลูกค้า SME เนี่ยไม่ยังเป็นต้องใช้คนงานเยอะนะครับพื้นที่เราก็ไม่ยังเป็นต้องใช้พื้นที่มากนะครับพวกนี้เราเอาหุ่นยนต์นะครับหรือเอาตัวเครนนะครับหรือเอาชัตเทิลเนี่ยเข้าไปจัดการในการนำพาเลทหรือนำสินค้าเข้าและออกจากคลังครับทำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็แม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวดライブเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าพอเวลาที่คนงานหรือ worker picker เนี่ยติดโควิดขึ้นมาเขา DC ต่างๆไม่สามารถโอเปเรตได้นะครับการหาคนงานทดแทนก็ลำบากเพราะว่ามันโดนกระทบไปหมดแต่มันก็เลยดライブทำให้เรื่องของออโตเมชันเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาแทนที่ครับก็จะมีโครงการท่าเรืออย่างในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังครับท่าเอฟหรืออะไรเงี้ยครับที่กำลังท
ทำร่วมกันอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะในอนาคตอันใกล้นะครับลงไปถึงกรณีเรื่องรัฐบาลจะขยายในเรื่องของแลนด์บริดจ์ตัวนี้เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นด้วยครับ